วันที่10จะมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นปล่อยเขาจะมีข่าวใหญ่การขึ้นจะเกิดการผมไม่ยังไม่มีอ่ะยังไม่มียังไม่ถึงเวลานะครับเอาละใจเย็นแล้วกันคำถามคือจะถึงเวลาเมื่อไหร่รอบนี้ใจเย็นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์กิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการยุบพรรคยื่นยุบพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็มีการเอาผิดทักษิณนะครับเรื่องของการครอบงำพรรคการเมืองนะครับเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับซึ่งปรากฏว่าธีรยุทธทนายความของพุทธอิสระนะครับเป็นผู้ไปร้องเรื่องนี้หลังจากที่เคยมีการร้องลักษณะเช่นนี้ยุบพรรคอนาคตใหม่มาแล้ว1รอบและให้พรรคอนาคตใหม่หรือเข้าไปฮะพรรคก้าวไกลนะครับให้พรรคก้าวไกลนั้นยุติการกระทำและต่อมาก็มีการยุบพรรคก้าวไกลด้วยนั้นในวันที่10ตุลาว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ไหนที่อาจจะนำไปสู่บทจบอาจจะถึงขนาดทำให้พรรคแกนนำรัฐบาลพรรคหนึ่งนะฮะต้องล่มสลายการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งอันสำคัญของระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นั้นเมื่อได้บรรทัดฐานจากคำวิจัยของศาลดังกล่าวแล้วผมจึงนำความมากราบเรียนต่อท่านอัยการสูงสุดและยื่นโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ความดังนี้ว่าในวันนี้วันที่10ตุลาคม2567ที่ศาลรัฐธรรมนูญนี้ข้าพเจ้านายธีรยุทธสุวรรณเกษรผู้ร้องในฐานะประชาชนขอยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อโปรดวินิจฉัยสั่งการให้นายทักษิณชินวัตรผู้ถูกร้องที่1และพรรคเพื่อไทยผู้ถูกร้องที่2เลิกการกระทําที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพอันจะนําไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49โดยก่อนยื่นคำร้องนี้ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดเมื่อวันที่24กันยายน2567ซึ่งครบกำหนด15วันนั้นแล้วแต่ท่านอัยการสูงสุดยังไม่ได้เสนอคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าในฐานะประชาชนมีสิทธิ์โดยตรงที่จะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามคำร้องนี้ในวันนี้ได้เป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค3การใช้สิทธิของกระผมในวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญท่านได้วินิจฉัยรับรองไว้แล้วว่าเป็นการใช้สิทธิของประชาชนซึ่งสามารถกระทำได้ข้าพเจ้ามีหลักฐานข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบรรทัดฐานคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจำนวน65หน้ารวมทั้งสิ้น 5,080 แผ่นกรณีที่การกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองนั้นแบ่งจำแนกออกได้เป็น6กรณีเข้าลักษณะการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ2ลักษณะ2ลักษณะที่ว่านั้นก็คือผู้ถูกร้องทั้งสองได้มีพฤติการการกระทำอันเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายพระเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์สูญเสียสถานะที่จะต้องอยู่เหนือการเมืองหรือดำรงความเป็นกลางทางการเมืองย่อมเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเหตุให้ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงลักษณะที่2ผู้ถูกร้องทั้งสองมีการกระทำอันมีเจตนาซอกกร่อนบ่อนทำลายระบบพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงการกระทำดังกล่าวทั้งสองประการมีกรณีที่นำเสนอต่อศาลแยกเป็น6กรณีดังนี้กรณีที่1กรณีที่ผู้ถูกร้องที่1ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก1ปีโดยพบว่าผู้ถูกร้องที่1ใช้พรรคผู้ถูกร้องที่2เป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินสั่งการรัฐบาลเ
ผ่านกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ถูกร้องที่1ระหว่างต้องโทษจำคุกได้พักอาศัยอยู่ห้องพักชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเพื่อไม่ต้องรับโทษอยู่ในเรือนจำแม้แต่วันเดียวเป็นการฝ่าฝืนไม่น้อมรับโทษจำคุกในเรือนจำตามพระบรมราชโองการการกระทำของผู้ถูกร้องที่1จึงเป็นการกระทำที่ไม่บังควรอย่างยิ่งอันอาจทำให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทและอาจเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพส่งผลให้เกิดการซอกกร่อนบ่อนทำลายพระเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์ในที่สุดได้หลักฐานที่ได้นำเสนอต่อศาลนั้นก็ปรากฏตามที่สื่อมวลชนและประชาชนทั้งหลายได้ทราบจากรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้นแล้วซึ่งท่านก็ได้รวบรวมไว้แล้วว่าคุณทักษิณชินวัตรมีอาการเพียงพอที่จะกลับเข้าสู่กระบวนการรับโทษอย่างใดหรือไม่อันนั้นก็คงต้องให้ท่านพิจารณาจากรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนั้นได้นะครับส่วนกรณีที่2ผู้ถูกร้องที่1มีพฤติกรรมฝักใฝ่ร่วมคิดกับสมเด็จฮุนเซนซึ่งเป็นผู้นำทางการเมืองประเทศกัมพูชาซึ่งมีระบบการปกครองที่ฝ่ายการเมืองมีอำนาจเหนือสถาบันพระมหากษัตริย์และผู้ถูกร้องที่1มีพฤติการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงำและเป็นผู้สั่งการผู้ถูกร้องที่2เป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินสั่งการรัฐบาลให้เอื้อประโยชน์กับผู้นำประเทศกัมพูชากรณีอาจละเมิดอธิปไตยทางทะเลของไทยโดยให้มีการเจรจาพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าเป็นเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือ MOU 2544เพื่อแบ่งผลประโยชน์ก๊าซธรรมชาติและทรัพยากรใต้ทะเลในเขตอธิปไตยทางทะเลของไทยให้แก่ประเทศกัมพูชาขอเรียนย้ำว่าเขตบริเวณเกาะกูดหรือที่ปรากฏในรายละเอียดของ MOU 2544นั้นก่อนหน้าที่จะมี MOU ดังกล่าวรัฐบาลไทยได้ประกาศเป็นพระบรมราชโองการแน่นอนชัดเจนแล้วว่าเป็นเขตอธิปไตยของไทยการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะกล่าวอ้างว่าเขตนั้นเป็นเขตทับซ้อนนั้นจึงเป็นการไม่ถูกต้องหลักฐานนั้นมีปรากฏเป็นรายงานฉบับที่อยู่ในสารรัฐธรรมนูญนั้นด้วยแล้วข้อนี้ความชัดเจนคงเกิดขึ้นในคราวที่ศาลจะเมตตาไต่สวนนะครับสิ่งที่ผมได้กราบเรียนศาลขอศาลโปรดมีคำวิจัยสั่งการนั้นปรากฏอยู่8คำขอคือ1ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องที่1เลิกกระทำการใช้พรรคผู้ถูกร้องที่2เป็นเครื่องมือกระทำการอันมีการซอกกร่อนบ่อนทำลายพระเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์ข้อที่2ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องที่1เลิกกระทำการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงำและเป็นผู้สั่งการการดำเนินงานของพรรคผู้ถูกร้องที่2ข้อที่3ให้ผู้ถูกร้องที่1เลิกใช้พรรคผู้ถูกร้องที่2เป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินสั่งการรัฐบาลให้ดำเนินการตามความต้องการของผู้ถูกร้องที่1ข้อที่4ให้ผู้ถูกร้องที่1เลิกกระทำการใช้พรรคผู้ถูกร้องที่2เป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ข้อที่5สั่งการให้ผู้ถูกร้องที่2เลิกยินยอมให้ผู้ถูกร้องที่1ใช้เป็นเครื่องมือกระทำการอันเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายพระเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์ข้อที่6ให้ผู้ถูกร้องที่2เลิกยินยอมให้ผู้ถูกร้องที่1ใช้เป็นเครื่องมือกระทำการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงำและเป็นผู้สั่งการการดำเนินงานของพรรคผู้ถูกร้องที่2ข้อที่7ให้ผู้ถูกร้องที่2เลิกยินยอมให้ผู้ถูกร้องที่1ใช้พรรคผู้ถูกร้องที่2เป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินสั่งการรัฐบาลให้ดำเนินการตามความต้องการของผู้ถูกร้องที่1ข้อที่8ให้ผู้ถูกร้องที่2เลิกยินยอมให้ผู้ถูกร้องที่1ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญส่วนรายละเอียดก็ปรากฏอยู่ในคำร้องก็เดี๋ยวจะได้นำเสนอยื่นต่อศาลในวันนี้นะครับจากฝีมือของธีรยุทธ์นะครับก็ปรากฏว่าก็มีการชงศาลอีกรอบหนึ่งก่อนหน้านั้นก็ชงศาลนะครับให้พรรคก้าวไกลยุติการกระทำต่อมาก็ยุบพรรคก้าวไกลเพราะคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญนั้นผูกพันทุกองค์กรปรากฏว่ารอบนี้ธีรยุทธ์นะครับไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพราะครบ45วันแล้วปรากฏว่าอัยการไม่สั่งฟ้องธีรยุทธ์ก็สามารถทำการส่งฟ้องได้เองนะกรณีสั่งให้ทักษิณเลิกครอบงำ
รัฐบาลของทางฝั่งเพื่อไทยนะเขาก็หวังว่าจะยุบพรรคเพื่อไทยในรอบนี้เหมือนกับยุบก้าวไกลนะในครั้งที่ผ่านมาคุณส่วนจำได้ไหมฮะพี่ไพบูลย์บอกโอ้จะมีข่าวใหญ่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประเทศนี้จะมีการยุบพรรคเพื่อไทยผมก็มันยากนะนะในวันที่10ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ยากนะมันจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันก็ต้องยังใช้เวลาอีกนานยังไม่มันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดโอ้จะเป็นข่าวใหญ่สุดท้ายโป๊ะแตกใช่ไหมเป็นเพียงการไปยื่นเท่านั้นนะที่ผ่านมาธีรยุทธ์เนี่ยไปยื่นอัยการแล้วอัยการไม่ฟ้องพยาการไม่ฟ้องปุ๊บมีสิทธิ์ที่จะไปยื่นเองแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากหรอกนะครับถามว่าคดีนี้จะถึงขั้นยุบพรรคเพื่อไทยไหมถามผมด้วยส่วนตัวผมอ่านสำนวนแล้วอยากนะครับแต่ถามว่าไม่โดนคดีนี้จะโดนคดีอื่นไหมโดนแน่นอนคดีอื่นนะครับตอนนี้ทักษิณก็รู้ตัวละเพื่อไทยก็รู้ตัวละสถานการณ์งอนแงนงอนแงนงอนแงนนะครับทุกอย่างมันเข้าซองหมดละผมดูในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองก็สหบาทามาหมดอะเขาเรียกว่าถ้าเป็นผีตายก็เน่าแล้วอะแต่รูไหนก็ทะลุหมดนะครับจับตามองให้ดีนะฮะผมเรียนหุ้นส่วนให้เลยว่าตอนนี้เนี่ยนะโปะแตกเรื่องหนึ่งก็คือยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงบางคนบอกกลางเดือนตุลาคมเกิดการเปลี่ยนยังไม่ถึงเวลาไม่รู้มาจากไหนกันนะก่อนนั้นก็มีการปล่อยข่าวว่าลูกของพลเอกประทินสันติประภพนะฮะจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะก่อนนั้นก็ปล่อยข่าวกันว่าจะมีดร.จรัญนะจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะผมก็บอกมันเอาจากไหนวะมั่วนะฮะไปบางก็เงียบไปนะวันที่10จะมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นปล่อยข่าวจะมีข่าวใหญ่การขึ้นจะเกิดการผมยังไม่มีอ่ะยังไม่ถึงเวลานะครับเอาละใจเย็นๆแล้วกันคำถามคือจะถึงเวลาเมื่อไหร่รอบนี้ใจเย็นๆไม่พูดแล้วกันใจเย็นแล้วกันนะเราผู้ชมก็ชมไปนะแต่มันใกล้เวลาแล้วล่ะใครจะทำอะไรจะแก้ธรรมนูญจะยกเลิกก็ธรรมนูญจะงงนึงเอาให้เต็มที่เอาให้สุดเราหยุดที่เดิมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีนะครับฟ้ารู้ดินรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงรับรู้สิ่งที่ลูกหลานย่าโมและเราทุกคนร่วมกันทำณวันนี้ขอท่านจงประสิทธิพรให้กลายเป็นต้นกล้าแห่งความหวังเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินผืนนี้ตราบนานเท่านานด้วยเถิดI'm not afraid to die.
ชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นที่ตั้งรวมกายใจทางการ